สัตว์โลกน่ารักไม่ใช่ข่าวนี้นะแล้วไม่ใช่ข้างหลังนี้ด้วยเฮียเป็นสัตว์โลกน่ารักแม้ชื่อของเขาเนี่ยถูกนำไปใช้ในเชิงลบก็ตามรอบนี้น้องตัวเฮียโชว์กินลูกชิ้นครับเลยนะแก2ไม้แล้วพี่เขาก็น่ารักมากอ่ะค่อยๆรูดทีละลูกทีลูกบางทีมันก็งับได้1ลูกบางทีก็งับที2ลูกฮะแม่ค้าป่ะอะไรนะฮะเป็นแม่ค้าหรือเปล่าแม่ค้าใช่มั้ยไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นใครอ่ะแต่เจอกันประจำจะมาเจอตรงนี้ประจำแล้วจะเอาลูกชิ้นเนี่ยมาคอยป้อนมันประจำเจ้าตัวนี้ตัวเล็กมั้ยเข้าใจว่าตัวขนาดกลางถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ฮะคือถ้าเล็กก็จะจิ๋วกว่านี้ถ้าใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้ครับรอบนี้เจอน้องตัวเหี้ยมากินอยู่หน้าบ้านตัวเองบ้านของตัวเหี้ยปากท่อของเขาแล้วเวลาบ้านเขาเหรอบ้านเขานี่บ้านเขาเราไปเยี่ยมบ้านเขาเองนะฮะคุณพี่ท่านนี้เขาก็เลยเอาลูกชิ้นไปป้อนให้กับตัวเฮียแล้วก็กินรูดทีละลูกทีละลูกกินจนกระทั่งหมดไม้จนกระทั่งแบมือหมดแล้วบ่แบ่บ่แบ่ละหมดแล้วนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้ก็แอบยิ้มสักนิดหนึ่งนะครับชาวเน็ตก็เลยดูบอกหูยน่ารักมากเลยกรุงเทพเปล่ากรุงเทพมหานครท่อระบายน้ำคุณจังหวะเขาสวบอ่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่ถึงมือเราอ่ะเนี่ยวัดดวงโอ้โหวัดเมื่อพูดเป็นชาวเน็ตเลยชาวเน็ตก็บอกพี่ผมชอบพี่นะพี่มีน้ำใจแต่พี่ระวังมือข้างขวาพี่ให้ดีเพราะเวลามันครับเข้ามาเนี่ยป่ามันก็มีฟันมีฟันไหมมีสิมีทั้งฟันมีทั้งน้ำลายโอกาสที่มันจะโดนมือเราแล้วอาจจะเกิดโรคตามมาเนี่ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันชาวเน็ตบางท่านก็บอกว่าเนี่ยคือสัตว์โลกน่ารักและนี่คือความสวยงามของโลกใบนี้นี่คือการแบ่งปันคนมีกับแบ่งให้ไอ้เจ้าตัวที่ไม่มีตัวที่ไม่มีก็โผล่ขึ้นมาขอจากคนมีนะครับคือความน่ารักแต่ส่วนหนึ่งเขาก็เตือนในเรื่องความปลอดภัยด้วยหากมันบุกขึ้นมาแล้วมากัดมือพี่อ่ะความดีของพี่จะไม่มีใครสนใจเลยนะจะมีแต่คนคอยสมน้ำหน้าพี่อ่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่ชื่นชมพี่นะครับเพราะว่าพี่ชื่อพี่เปิ้ลไหมตามรายงานเหมือนพี่เปิ้ลเปิ้ล25080เข้าใจว่าชื่อพี่เปิ้ลขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับเอาคลิปดีๆแบบนี้มาฝากนะครับเรามีน้ำใจกับสัตว์โลกทุกชนิดเลยนะคนบนโลกน่ารักมากๆเลยในมุมที่มีน้ำใจเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ